กันชัยขอร้องอ่านข่าวนี้ก็สะเทือนขั้วหัวใจกลัววันหนึ่งจะอยู่บนแผ่นดินไทยไม่ได้เหรียญมีสองด้านเหลือที่ให้หายใจบ้างกันชัยขอร้องอ่านข่าวนี้ก็สะเทือนขั้วหัวใจกลัววันหนึ่งจะอยู่บนแผ่นดินไทยไม่ได้อย่าสร้างความกดดันให้ผมลั่นถึงคนที่บอกหนึ่งเดียวที่ฉันรักคือหนุ่มกันชัยหลังปมร้อนแรงถล่มหนุ่มกะลาโซเชียลถึงกับมีการแชร์คลิปจะฮาหรือจะสงสารดีหนุ่มกันชัยขอร้องกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อวันที่20มิถุนายน66หลังอ่านข่าวหนุ่มกะลาว่ารบกวนอีกสักนิดผมเข้าไปขอบคุณจริงๆที่หลายคนบอกว่าหนุ่มเดียวที่ฉันรักคือหนุ่มกันชัยหนุ่มเดียวที่ฉันรู้จักคือหนุ่มกันชัยไม่ต้องอย่าสร้างความกดดันให้ผมเหรียญมีสองด้านทำให้ผมไม่กล้าขยับอะไรเลยให้ผมหายใจหายคอผมก็ไม่ใช่คนดีมากมายหรอกไม่ต้องมาบอกหนุ่มดีที่สุดคือหนุ่มกันชัยไม่ต้องเว้นหนุ่มกันชัยไว้สักคนหนึ่งอีนี่ก็ประวัติเยอะทุกวันนี้อ่านข่าวนี้ก็สะเทือนถึงขั้วหัวใจเหมือนกันกลัววันหนึ่งจะอยู่บนแผ่นดินไทยไม่ได้ไม่ต้องนะจะรักหนุ่มไหนก็รักไปหนุ่มกันชัยแอบหลืบไว้ไม่ต้องพูดอายเขาคลิปโดยชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวสนั่นอาทิก่อนจะนิ่งพ่อก็ซิ่งนิดมาก่อนหยอกนะพ่อพี่หนุ่มแกก็โชคโชนชีวิตรักในวัยหนุ่มแต่สุดท้ายแกก็เลือกที่จะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้พี่หนุ่มก็ถ่อมตัวก่อนจะหยุดก็เคยสุดมาก่อนคำว่าลูกนี่แหละที่ทำให้ไกลหยุดแต่กับบางคนก็ใช้ตรรกะนี้ไม่ได้เป็นต้นลอยน้องสาวพิมพ์เปิดใจเคลียร์ดราม่าตอบปมแม่ขายของแต่ลูกกินโอมากาเสะพลอยน้องสาวพิมพ์เปิดใจเคลียร์ดราม่าตอบปมแม่ขายของแต่ลูกกินโอมากาเสะชื่อทุกบ้านก็มีปัญหายอมรับมีปัญหาเรื่องเงินตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันจากประเด็นร้อนคุณแม่สสิการแม่ของนางเอกดังออกมาโพสต์ข้อความเดือดถึงลูกสาวทั้งเรื่องถามหาสเตทเมนต์การใช้หนี้ครอบครัวหรือโพสต์โดนดูถูกจากคนที่เบ่งคลอดออกมาทำให้หลายคนโยงไปที่นางเอกสาวพิมพ์ประภาตั้งประภาพรและพลอยไพลินยูทูบเบอร์สาวคนดังล่าสุดวันที่20มิถุนายน66พลอยไพลินน้องสาวพิมพ์ประภาเปิดใจถึงคุณแม่ว่าเชื่อทุกบ้านมีปัญหาเป็นเรื่องครอบครัวจึงไม่ขอลงในรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องในครอบครัวโดยคุยกันพี่น้องและครอบครัวเรื่องนี้ต้องไปจัดการหลังบ้านยอมรับตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่ขอลงรายละเอียดพลอยเชื่อว่าทุกบ้านมีเรื่องทะเลาะกันอยู่โดยหวังว่าจะดีขึ้นขอบคุณทุกคนให้กำลังใจพยายามหาทางออกและอยากให้เรื่องนี้ดีขึ้นสถานการณ์ในบ้านก็ประมาณหนึ่งพลอยกล่าวเมื่อถามว่าเห็นพี่พิมพ์ร้องไห้ในการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าหรือไม่พลอยกล่าวว่าพี่สาวเป็นคนเก่งไม่ใช่เรื่องแรกที่เจอเชื่อว่าจะผ่านไปได้โดยความจริงคุยกันที่น้องตลอดในไลน์กลุ่มเชื่อว่าทุกบ้านก็มีปัญหาไม่มีบ้านไหนสมบูรณ์แบบเชื่อว่าครั้งนี้หนักสุดโดยอยากหาทางออกและกำลังคุยกันในครอบครัวซึ่งได้พูดคุยและให้กำลังใจในครอบครัวคุณพ่อก็คุยกันด้วยตอนนี้ห่วงคุณพ่อเพราะท่านเครียดและกังวลเมื่อถามถึงประเด็นดราม่าวิจารณ์แม่ขายของแต่ลูกสาวกินโอมากาเสะพลอยกล่าวว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมากกว่าบางคนชอบกินโอมากาเสะบางคนก็ชอบกินส้มตำโดยพลอยก็ชอบเที่ยวและกินข้าวเหนียวแต่ยอมรับตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
โดยไม่แน่ใจแม่จะมีแอคชั่นอีกไหมหลังจากพลอยและพิมออกมาพูดแต่ความจริงแม่เป็นคนเก่งและดูแลเราจึงไม่อยากให้ใครไปว่าแม่ทุกบ้านมีปัญหาทางการเงินบ้างอยู่แล้วโดยบ้านเราก็มีเรื่องเงินด้วยหวังว่าจะดีขึ้นส่วนประเด็นที่แม่ห่วงจะไม่เชิญไปงานแต่งนั้นขอไปคุยกันหลังบ้านดีกว่าเชื่อว่าทุกคนผิดพลาดกันได้เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องบันเทิงของทุกคนแต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของบ้านเราโดยอ่านคอมเมนต์ตลอดพลอยกล่าวอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องพิมประภาโพสต์แบบนี้หลังแม่นางเอกท้าลูกโชว์สเตทเมนต์ช่วยใช้หนี้จนไม่มีเงินติดบัญชีแรงเมาโปมมาระอุพิมพลอยแม่ขายของตลาดนัดลูกกินโอมากาเสะแฟนไฮโซแม่พิมประภาโพสแหกลูกอ้างปลดหนี้บ้านท้าโชว์สเตทเมนต์ลั่นขออโหสิกรรมพิมร่ำไห้เปิดใจถึงแม่ยอมรับครอบครัวมีปัญหาเสียใจเห็นแม่โพสเป็นเรื่องไม่เข้าใจกันพิมร่ำไห้เปิดใจถึงแม่ยอมรับครอบครัวมีปัญหาเสียใจเห็นแม่โพสต์เป็นเรื่องไม่เข้าใจกันพิมร่ำไห้เปิดใจถึงแม่ยอมรับครอบครัวมีปัญหาเสียใจเห็นแม่โพสต์เป็นเรื่องไม่เข้าใจกันครอบครัวกำลังหาทางแก้ไขห่วงความรู้สึกพ่อมากสุดจากกรณีคุณแม่ศศิการแม่ของนางเอกดังออกมาโพสต์ข้อความเดือดถึงลูกสาวทั้งเรื่องถามหาสเตทเมนต์การใช้หนี้ครอบครัวหรือโพสต์โดนดูถูกจากคนที่เบ่งคลอดออกมาทำให้หลายคนโยงไปที่นางเอกสาวพิมประภาตั้งประภาพรและพลอยไพลินยูทูบเบอร์สาวคนดังล่าสุดนางเอกสาวพิมประภาเปิดใจครั้งแรกถึงประเด็นร้อนนี้ว่ายอมรับที่บ้านมีปัญหาเป็นเรื่องรายละเอียดในครอบครัวและเป็นเรื่องที่จะเคลียร์กันในบ้านโดยไม่รู้แม่จะโพสต์แม้ปกติจะโพสต์อยู่แล้วความรู้สึกที่เห็นโพสต์ครั้งแรกรู้สึกเสียใจโดยยังไม่มีโอกาสคุยกับแม่ซึ่งพิมน้องและพ่อกำลังหาทางออกอยู่แม้เป็นเรื่องยากมากเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวพิมกล่าวว่าเป็นครอบครัวปกติครอบครัวหนึ่งโดยมีความสุขมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่ดูแลดีมาตลอดตั้งแต่เด็กเมื่อถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากอะไรพิมกล่าวว่าถ้าจะมองเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็เป็นแบบนั้นพิมมั่นใจในสิ่งที่พูดและทำในฐานะลูกคนหนึ่งได้ดีแล้วเมื่อถามว่าอยากบอกอะไรกับแม่พิมกล่าวว่าเคารพการตัดสินใจของแม่อยากขอร้องทุกคนที่ดูอยู่เพราะเห็นคอมเมนต์อย่าไปว่าอะไรแม่เลยโดยความจริงไม่ได้คุยกับแม่มาสักพักแล้วรวมถึงพ่อและน้องก็ไม่ได้คุยกับแม่พิมไม่มีความจำเป็นต้องโกหกพิมพูดไปก็ไม่ได้อะไรแค่เล่าประสบการณ์ชีวิตที่จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายคนในส่วนเรื่องงานแต่งน้องสาวคนกลางกำลังจะงานแต่งแต่ไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้เพราะน้องไม่อยู่ในวงการไม่อยากดึงมาตอนนี้เป็นห่วงความรู้สึกคนในบ้านเพราะไม่ดีกับใครสักวันข่าวนี้จะหายไปแต่จะอยู่ในใจพิมกับน้องไปตลอดชีวิตพิมกล่าวเมื่อถามถึงสาเหตุของเหตุการณ์นี้พิมกล่าวว่าพูดได้แค่ว่าทุกครอบครัวมีเข้าใจกันและไม่เข้าใจกันบ้างเป็นปกติพิมรู้สึกเป็นเรื่องปกติแต่ไม่คิดจะมาถึงจุดนี้ตอนนี้แม่ไม่ได้มาอยู่ด้วยเมื่อถามถึงปัญหากับแม่พิมกล่าวว่าทุกครอบครัวมีเรื่องแบบนี้แต่สุดท้ายเราจะหาทางออกไปได้โดยพิมและน้องทำเต็มที่ในฐานะลูกแล้วโดยตอนนี้ห่วงพ่อมากที่สุดเมื่อถามถึงกาวใจที่จะช่วยแก้ปัญหานี้พิมกล่าวว่าต้องมีทางออกพิมและพ่อกำลังหาทางกันอยู่ไม่มีใครอยากมีปัญหาแบบนี้พิมอยากให้คลี่คลายและใช้ชีวิตเหมือนเดิมส่วนทางออกเรื่องนี้พิมและที่บ้านกำลังหาทางออกอย่างเต็มที่ต้องขอโทษที่เรื่องนี้ไปกระทบจิตใจของใครหลายคนขอบคุณทุกคนตอนนี้ได้รับกำลังใจเยอะมากเป็นช่วงเวลาที่คนรักเราส่งกำลังใจมาให้เราพิมหวังว่าจะไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้อีกพิมกล่าวอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องพิมประภาโพสต์แบบนี้หลังแม่นางเอกท้าลูกโชว์สเตทเมนต์
ช่วยใช้หนี้จนไม่มีเงินติดบัญชีแรงเมาโปมมาระอุพิมพ์พลอยแม่ขายของตลาดนัดลูกกินโอมากาเสะแฟนไฮโซแม่พิมพ์พิมพ์ประภาโพสแฮกลูกอ้างปลดหนี้บ้านท้าโชว์สเตทเมนต์ลั่นขออโหสิกรรมThank you.